ชอบที่เป็นคนรักสัตว์นะครับเขาเวลาเจอสัตว์จรจัดเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปดูแล มองว่าผู้หญิงที่รักสัตว์ก็จะมีจิตใจที่ดีนะครับจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่แบบกับพี่เอกเหมือนกันมากๆนะคะก็คือเรื่องของการชอบงานศิลปะเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เรารักสัตว์แทบจะทุกอย่างที่เป็นสัตว์ที่ไม่น่ากลัวนะคะในเวลาที่เราว่างนะคะบางทีเราก็จะพาน้องหมาของเราเนี่ยไปทำกิจกรรมในวันที่เราต้องการพักผ่อนนะคะเจอกันครั้งแรกก็คือได้รู้จักกับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนของผมที่ทำงานที่ดับเบิลเอก็คือที่ทำงานเก่าของแม่เนี่ยได้แนะนำให้รู้จัก
ไปคุยผ่านทาง Facebook MSN กันมาแล้วก็คุยกันมาระยะหนึ่งแรกๆก็คือยังไม่รู้สึกถึงความรักเท่าไหร่ก็คุยกันเป็นสไตล์ก็กวนๆกันนิดนึงนะครับจนคุยกันมาระยะหนึ่ง 4-5 เดือนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทกันมากขึ้นนะครับการใช้เรื่องของศิลปะนะคะมันออกมาในกิจกรรมที่เป็นงานในเด็กของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสวนการมีเวลาว่างก็ออกไปหาของแต่งบ้านนะคะหรือแม้บางทีก็เป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะคะเพราะพี่เองจะชอบถ่ายรูปนะคะส่วนมันเองก็เป็นได้แค่นางแบบอะค่ะจนวันหนึ่งเขาก็เป็นคนโทรมาหาผมนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับนัดเจอกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกันนะครับก็มีความผูกพันมาเรื่อยๆตรงเนี้ยค่ะหลายๆอย่างมันทำให้เราใช้เวลาตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันพิเศษได้ตลอดนะคะไม่เคยรู้สึกว่าเบื่อเลยนะคะอยู่กับผู้ชายคนนี้แหม่มเป็นคนที่น่ารักทันเลนส์แล้วก็กวนบ้างเป็นบางเวลานะครับคือสิ่งนั้นก็คือทำให้ผมเนี่ยในความทันเลนส์กับความกวนๆของเขาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดมีความสุขวันหนึ่งที่เรารู้สึกดีต่อกันมากๆจนเราก็ตกลงมุ่งใจเป็นแฟนกันนะครับก็ความสัมพันธ์ก็พัฒนากันต่อมาเรื่อยๆก็จนสุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันครับหลังจากที่เรารู้จักและหลังจากนี้ต่อไปที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะสำหรับแบบเองนะคะไม่ได้คาดหวังว่าพี่เอกต้องทำสิ่งพิเศษให้ทุกๆวันนะคะแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของนิสัยของเราทั้งสองคนอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ตลอดไปไม่ต้องเติมเต็มอะไรที่มากกว่านี้คือทุกวันนี้มันก็ลงตัวมากๆแล้วWake up every morning with you in my bed That's precisely what I plan to do